ังนะครับThank you.
ท่ารอยที่7ค่ะกราบเรียนเชิญคุณเมธินีบุรณสิริผู้พิพากษาสมทบ3เยาวชนประทุมธานีเป็นข้อท่ารอยสุนค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระท่านท้าวหนูรูปที่เจริญหาท่ารอยสุนค่ะเฉลิมพงศ์สุขิจิตรานนท์ประธานกรรมการบริษัทพงศ์ภาราคราโคดันเห็นคนเมื่อจังหวะขึ้นข้อท่าทางสกุลค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและท้าวหนูรูปพิจารณาท่าทางสกุลค่ะประวัติโดยจากเพจคุณพ่อไพโรจน์ใจจริง
เกิดเมื่อวันพฤหัสที่15กันยา2484ที่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนสุดท้ายของยายล่ากับคุณตาผูกใจสิงมีพี่น้องทั้งหมด6คนซึ่งได้เสียชีวิตลงทั้งหมดแล้วการศึกษาเข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูภาวนาไม้ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติคุณพ่อไพโรจน์ใจสิงห์มีบุตรธิดาทั้งหมด9คนบุตรคนที่1พี่เจี๊ยบมนตรีอุดชรณอยุธยาบุตรคนที่2พี่นกปันทรีสกุลทองบุตรคนที่3พี่เชอร์รี่รัชดาใจสิงห์บุตรคนที่4พี่แอนนี่พักชุตาปุญญานนท์บุตรคนที่5จูลี่เนธนภาจึงวิทยาการบุตรคนที่6มดเอ็กกฤษดาใจสิงห์บุตรคนที่7มดแดงภาวะใจสิงห์บุตรคนที่8เมพ็อปเตอร์เตชพงศ์ใจสิงห์บุตรคนที่9โนไวชัญญภักดิ์ใจสิงห์ประวัติการพัฒนาของคุณพ่อไพโรจน์ใจสิงห์ครูภาวะโรงเรียนสารวิทยาและโรงเรียนอำนวยสินผู้ผู้ประกาศเล่นดนตรีในนามของวงชาติบอยคุณพ่อเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องดวงรับบทเป็นพระเอกคู่กับคุณวิยดาอมาตยคุณเป็นผลงานของคุณอาเปียโปสเตอร์ซึ่งทำให้คุณพ่อเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงและมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจากการเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทบุญรอบเบลลี่เมื่อพ.ศ. 2542รับงานทั้งภาพยนตร์และละครเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบันอุปนิสัยของคุณพ่อไพโรจน์ใจสิงห์คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆมากมายทุกวงการคุณพ่อไพโรจน์เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่14กันยา2555จึงได้รับการตรวจรักษารวมระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่เป็นเวลากว่า6ปีอาการได้เริ่มกลับมาอีกครั้งจึงได้มีการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพบว่าคุณพ่อเป็นปอดติดเชื้อจึงพักรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา1เดือนต่อมาอาการยังไม่ดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลมารักษาที่บ้านตามอัตภาพจนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564อาการได้ทรุดลงตามลำดับและได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์เมื่อเวลา 4:15 รวมอายุได้79ปียังความโศกเศร้าเสียใจให้กับภรรยาและลูกๆหลานและญาติพี่น้องทุกคนอย่างยิ่งค่ะ
ลำดับต่อไปขอส่งต่อให้น้องคนสุดท้องสโนไวท์ได้อ่านกลอนแด่คุณพ่อไพรุจใจสิงห์ด้วยค่ะลูกเจ้าคนพ่อเฝ้าเลี้ยงเพียงพอรักอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งขวัญไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกโศกเศร้าพ่อเข้าใจอยู่ข้างกายหลานลูกด้วยผูกพันชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดั่งฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญพันผูกลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ไม่มีขึ้นพิจารณาผ้ามังสุบุญค่ะThank you.
ค่ะอาจารย์ขอบายนะคะโดยเชิญประธานในพิธีน้องเลิศสาธิตสุดเดชะซึ่งเป็นผู้สุดท้ายประชุมเพลินค่ะสามารถเดินขึ้นบันไดด้าน
ุขทีจำไม่ได้ครับโอ้พี่เขาตั้งแต่ร้อนเออ
็นดารารุ่นเก่าเลยคุณน้ำเงินบุญนะนะมีคนอื่นก็มาด้วยเป็นดารารุ่นเก่าอีกศิลปินรุ่นเก่าๆนะโอ้อายุบางคน80กว่าก็ยังนี่คือบรรยากาศนะสำหรับคนรุ่นเก่าๆจะรู้จักอันนี้พี่ดามลักษณ์กรนะนะครับระดับ70กว่าไหมไงคุณยอดชายเม็กซิกันนี่เป็นวันที่ผมเศร้ากันก็ไม่มีใครอยากพูดเรื่องอะไรนะครับยอดชายนี่ก็เป็นนักปั้นแล้วนะนะฮะปั้นพวกพระพวกพุทธรูปหรือต่างนี่นั่นเนี่ยลงผมไม่แน่นอนนี่พี่ฟ้ามาวอพี่ฟ้ามาวอพี่เราพี่ชอบด้วยพี่ฟ้าพี่ชอบสบายช่วยจ่ายหน่อยนะขอช่วยหน่อยได้ขอถูกภาพไปเดี๋ยวคนเดินมันไม่โดนนี่นะหันนี่นิดหันนี่นิดหันนี่นิดเดี๋ยวมันหน้ามืดนี่หน่อยมันนี่หน่อยมันไม่โดนมันไปนู่นยังไม่ได้มาผ้าแบ็คกราวครับแบ็คกราวหน่อยขอบคุณมากครับแบ็คกราวหน่อยครับเนี่ยท่านน้องเดือดเดือดคืนก็มารอบแล้วด้วยนะมาแล้วเหรอมาป่าไปเจอผ้านี่มาคืนแรกมาบอกมาคืนแรกที่มาบอกมันแรกกันที่เสียโอเคนี่นกจุกไปแล้วนะเดี๋ยวถ่ายหน่อยถ่ายกันสวัสดีครับปวดหน้าปวดแล้วมันเร็วๆอีเวนต์มีก็
องมีไหมมีมีแล้วเราใส่กันเองอ่ะมันยูทูบมันมายูทูบมันลงทุนไปเยอะไม่เยอะไม่ต้องโทรกันนะไม่ต้องไปทำเยอะสิ้นเปลืองที่ขอรูปพ่อดูอยู่กลางหน่อยได้ไหมจะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปพ่อมันอยู่ตรงกลางหน่อยจะได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
หมอละพิษนะฮะจะไม่มีควันไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณ20นาทีนะครับจะเสร็จเรื่องเลยนะครับเผาถึง20นาทีเหลือแต่กระดูกนะครับเตาเขาไม่มีควันนะตอนนี้ได้เผาแล้วนะครับท่านผู้ชมคนกำลังทยอยออกกันเยอะ